สลามอะลัยกุมครับวันนี้เป็นวันแรกนะครับที่เราจะได้ไปร่วมกันละหมาดวันศุกร์ที่มัสยิดนะครับหลังจากที่ต้องหยุดละหมาดวันศุกร์ที่มัสยิดไปนานถึง2เดือนนะครับแล้วก็วันนี้เราไปในรูปแบบที่1คือจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยและ2นะครับเราก็จะต้องเอาผ้าพรมคลุมละหมาดนี้ไปด้วยนะครับเดี๋ยวแล้วก็มีมาตรการอะไรหลายๆอย่างที่ทุกคนนั้นจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเดี๋ยวเราจะไปดูกันฮะYang pertitu pada hari ini alhamdulillah kita banyak-banyak ที่นี่คือที่มัสยิดอิซานตาบานะฮะทุกคนที่มาละหมาดนั้นก็จะต้องมีเงื่อนไขปฏิบัติที่เคร่งครัดมากๆ alhamdulillah pada hari ini kita dapat kebebasan yang mana sebelum itu kita dikurung tak boleh berhimpun buat jemaahTak boleh sembahyang berjamaah, tidak boleh sembahyang sunat tarawih dan sebagainya. Bagaimana firman Allah Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa batabu ilaihi alwasilah wa jahidu fi sabilihi la'allakum beriman. Bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang boleh menyampaikan kepada Allah dengannya.Dan berjihadlah pada jalan Allah untuk menegakkan Islam supaya kamu beroleh kejayaan. Muslimin, Muslimat, akhir ini.นี่ครับคนที่มาละหมาดทุกคนก็ต้องมีพรมละหมาดส่วนตัวของตัวเองนะครับห้ามใช้พรมละหมาดส่วนรวมของมัสยิดนะครับ Dengan kita mengeratkan silaturahim dan membulurkan sedikit sebanyak agar kita lebih untuk mereka sebagai jemuan.Sebagai pertolongan kepada mereka, Rasulullah SAW yang bermaksudnya, sesiapa yang tidak peduli siapa yang rahim, kun huwallahu ahad, Allah samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, naqdu bihim wa aslih dhat bainihim, wansurhum ala aduwika wa aduwihim.اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب นี่เป็นครั้งแรกนะครับที่เราได้ละหมาดวันศุกร์ที่มัสยิดอิซานตาบาที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสนะครับหลังจากที่มัสยิดต้องถูกปิดมานานเกือบ2เดือนนะครับเพราะว่าสถานการณ์โควิดที่มันแพร่ระบาดนั้นทำให้ไม่สามารถที่จะรวมคนกันได้การละหมาดวันศุกร์ครั้งแรกนะฮะในรอบที่ถูกปิดนี้ก็มีมาตรการที่เข้มข้นนะครับเป็นมาตรการทางด้านสาธารณสุขที่สำนักจุฬาราชมนตรีนั้นได้กำหนดเงื่อนไขว่าผู้ที่จะมาละหมาดนั้น1คือต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยนะครับ2ต้องพาพรมละหมาดมาเองนะครับ3ต้องอาบน้ำละหมาดเสร็จมาจากที่บ้านคือห้ามมาอาบน้ำละหมาดที่นี่และมันก็ต้องมีมาตรการที่มัสยิดนะครับอย่างเช่นต้องมีการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็ต้องมีการเซ็นชื่อทิ้งไว้ที่มัสยิดด้วยเพื่อที่จะป้องกันสมมติว่ามีใครที่มีอาการป่วยเนี่ยก็จะได้โทรติดตามติดต่อแล้วก็จะได้รู้ว่าใครที่นั่งอยู่ข้างๆบ้างนะฮะแล้วก็การละหมาดนั้นก็จะต้องเว้นระยะห่างนะครับที่ห่างประมาณ 1.7 เมตรต่อ1คนต่อ1แถวนะครับอย่างที่เราได้เห็นภาพไปเมื่อสักครู่นี้นี่คือความเรียกว่าอะไรเป็น new normal นะครับมันคือความผิดปกติจากเมื่อก่อนแต่นี่คือมาตรฐานใหม่ที่เราจะต้องมาปฏิบัติกันใหม่ในรูปแบบใหม่นะครับเพราะว่ามันคือสิ่งที่มันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนมัสยิดอิซานแห่งนี้นะครับตั้งแต่ก่อสร้างมายังไม่เคยมีการหยุดละหมาดเลยแม้แต่วันเดียวยังไม่เคยมีการหยุดละหมาดเลยแม้แต่ครั้งเดียวแต่นี่เป็นครั้งแรกที่เราต้องหยุดละหมาดถึง2เดือนนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เราได้ละหมาดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าวันนี้ก็เป็นการละหมาดในรูปแบบใหม่ก็อยากจะถ่ายคลิปวิดีโอนี้ไว้นะครับเพื่อเป็นงานบันทึกว่านี่คือการละหมาดครั้งประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญแล้วก็เหลือเวลาอีกเพียงแค่1วันเท่านั้นนะครับเดี๋ยวก็จะถึงวันอีดิลฟิตรีแล้วเราก็ได้มาดูบรรยากาศใหม่ๆอีกแบบนึงว่าจะมีการละหมาดอีดิลฟิตรีกันยังไงครับ